สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้หนิงจะมาพูดถึงสิวๆหน่อยนะคะเพราะว่าเจอปัญหาแบบนี้มาเยอะมากๆนะคะพวกสิวนี้มันขึ้นได้มาตลอดเวลามากๆเลยทุกคนหนิงจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนึงค่ะใช้แล้วรู้สึกว่าสิวเหอน้อยลงมากๆเลยทุกคนน้องคนนี้ชื่อว่า Acne Aid Liquid Cleanser นะคะตอนนี้หนิงใช้สูตรสีแดงอยู่นะคะเขาเคลมว่าช่วยลดความมันอย่างอ่อนโยนไม่ทำลายผิวแล้วก็มีค่า pH ที่สมดุลและอ่อนโยนกับผิวด้วยค่ะสำหรับคนหน้ามันนะคะเพราะว่าหนิงเป็นคนที่หน้ามันไม่ใช่มันธรรมดาค่ะทุกคนมันมากๆเลยไม่อยากจะพูดทุกคนกระดาษซับมันนี้ต่อวันนะคะประมาณ 4-5 แผ่นได้เพื่อนคนไหนนะคะเป็นคนที่ผิวแห้งเนี่ยก็ต้องสูตรสีฟ้าสูตรนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวนิงไปล้างหน้าให้ดูเลยนะคะวิธีการล้างหน้าของนิงนั้นเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะอยู่ในห้องน้ำเรียบร้อยแล้วทุกคนก่อนอื่นนะคะเราต้องล้างมือให้สะอาดก่อนล้างหน้าทุกครั้งนะคะเพราะว่ามือของเรานั้นมันทำให้เกิดแบคทีเรียได้ง่ายดังนั้นเราต้องล้างมือให้สะอาดก่อนล้างหน้าทุกครั้งนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันเลยดีกว่าค่ะPlease don't look at me with those sad eyes. How can you be sure?เป็นยังไงบ้างคะล้างหน้าของหนิงแล้วมันก็จะได้ผิวประมาณที่แบบนุ่มรื่นนะคะแล้วไม่แห้งตึงมากเกินไปนะคะมันจะปรับสภาพสมดุลกับผิวของเราได้มากๆเลยเอาละค่ะวันนี้หนิงขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนี้จนจบแล้วเจอกันใหม่นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย